สวัสดีครับพีทครับเล่นเบสครับโบครับกีตาร์ครับสวัสดีครับบิงครับนักร้องนะสวัสดีครับออมครับตีกลองครับพวกเราโชว์ฟูจากสมอลรูมสุ่มครับก็คือคิดชื่อไหนออกก็ชื่อนั้นครับผมอยู่ๆมันก็ลอยมาคือมันเกิดมาจากอยากได้ชื่อวงเท่ๆอยากได้ดูญี่ปุ่นอยากได้ชื่อวงที่จำง่ายใช่ครับผมก็เลยสุ่มมาสรุปไอ้ชื่อที่สุ่มมาเนี่ยมันก็เป็นชื่อวงพี่สาวของผมเองสมัยเรียนคือแต่ละคนแบบว่าห่างไกลกันมากมันจะมีแบบว่า 25% ที่ฟังเหมือนกันบิงก็จะเป็นแจ๊สออมก็เป็นป๊อปป๊อปโฟล์คใช่ป๊อปบิแลนด์ป๊อปบิแลนด์ใช่ผมก็อาจจะเป็นพังเลกเก้อะไรเงี้ยของโบเป็นน่าจะล็อกอินดี้ล็อกธรรมดาตอนแรกไม่ได้นึกถึงแต่เอามาเชื่อมโยงจนได้เพราะว่าเต้าหู้มันจืดไปนอนแบบคล้ายๆแนวเพลงที่เราครับไม่ได้หมายถึงเพลงเรามันจืดนะครับแต่ว่ามันเข้าได้กับทุกแนวมันเป็นอะไรที่จืดแต่ว่ามันเติมเต็มทุกเมนูครับเริ่มจากแบบว่าเราเรียนที่คณะเดียวกันครับมหาลัยศิลปากรดุริยางค์พีทออมเป็นเพื่อนในสาขาผมแล้วก็บิงก็เป็นรุ่นน้องปีหนึ่งในสาขาผมแล้วก็สุ่มมาครับเลือกมาเอามารวมตัวกันโบไปเจอบิงก่อนตอนแรกครับเพราะว่าบิงเป็นรุ่นน้องเพิ่งเข้ามาแล้วเหมือนแบบว่าก็แบบเอ้ยถามว่าแบบมีใครปรึกษาได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็เหมือนจะรู้จักกับโบตอนนั้นครับแล้วก็ชวนกันทำวงแล้วก็เลยเอาผมสองคนไปก็หลักๆผมชอบเขียนพวก high concept ต้องขยายว่า high concept เป็นการแบบเปรียบเทียบเปรียบเปรยแบบถึงบางสิ่งที่แบบอาจจะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้อะไรในเพลงในวันเก่าอ่ะเรามันไม่ได้มีอะไรเลยมันก็คือแบบวินมอไซค์คนนึงที่เราสมมุติขึ้นมาเขาอยู่เขาทำงานอยู่ข้างๆตึกหนึ่งตึกหนึ่งที่เป็นค่ายเพลงอะไรแล้วเขาเห็นศิลปินเดินเข้าออกอะไรเงี้ยเขาดูมีความฝันเขาดูแบบว่าเอ้ยเราอยากเป็นศิลปินแบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็มีชีวิตที่แบบมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงที่บ้านแล้วก็แบบบอกกับตัวเองว่าเออยังคงทำตามความฝันของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยอันนี้คือมีนิ่งที่จะสื่อในเพลงผมจะพูดกว้างๆครับเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งขึ้นมาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรที่มาจากต่างจังหวัดหรืออะไรมันไฮคอนเซ็ปต์ตรงที่เหมือนเราไม่ได้เล่าตรงๆมันแล้วแต่คนที่จะตีความใช่ไหมแบบว่าประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนมันก็อาจตีความเพลงได้แบบคนละแบบกันนะอย่างของบิงผมชอบแฟชั่นครับรู้สึกว่าอยากเป็นคนเท่น่าจะเป็นเกมของผมเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กครับก็เลยได้แบบมันจะมีพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรดีไซน์ตัวละครหรือว่าแบบงานศิลปะทั้งเสียงทั้งภาพมันมีทั้งหมดเลยของผมก็เป็นพวกแบบว่าซาวด์แทร็กหนังครับเพราะว่ายังไงก็มีจากดนตรีเพราะชีวิตผมมันเพราะว่าดนตรีมันเป็นสิ่งที่ผมเลือกแล้วมันเป็นฮ็อบบี้มันเป็นทุกๆอย่างในชีวิตดังนั้นสิ่งที่เราเอามาคือการดูหนังแล้วเราก็จะชอบแบบว่าชอบวิเคราะห์ว่าเออทำไมเพลงถึงมันสื่ออารมณ์ได้ขนาดนี้หรือว่าบางทีตัวละครไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยแต่ว่าเรารู้สึกแบบอยากจะร้องไห้หรืออยากจะรู้สึกโกรธรู้สึกอะไรตามเพราะแบบดนตรีเลยอะไรอย่างเงี้ยการเดินทางครับการท่องเที่ยวมันคาดเดาสิ่งที่จะเจอข้างหน้าไม่ได้เจอสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็เลยรู้สึกว่าชอบขับรถชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับนี่เลยครับอาร์ติกมังกี้ครับเป็นเพลงต่างประเทศวงแรกที่ผมฟังแล้วมันก็อยู่คู่ผมมาตั้งแต่แบบอัลบั้ม AM น่าจะอาร์ติกมังกี้ครับผมชอบ Dead Overhead ครับเกิดมาก็ร้องพลังน้อยแอนดรอยด์นะครับชอบ Ultra Mist เป็นวงแบบโมเดิร์นแจ๊สอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนผมต้องเรียนแจ๊สที่โรงเรียนเก่าไม่ชอบฟังแจ๊สเลยตอนแรกแล้วแบบได้มาเจอคนนี้ศิลปินคนนี้แล้วแบบทำให้ฟังแจ๊สมากขึ้นอะไรช่วงที่ผ่านมาน่าจะทิมบิล่าก็รู้สึกชอบความดิบความแบบว่าเป็นนอยส์บางอย่างของมันครับผมน่าชอบโซยจูนะเพราะว่าเขาก็ทำไซคิดิลิกแจ๊สหรือว่าอะไรเงี้ยแบบเลนส์มันค่อนข้างใกล้เคียงกับผมกอริลลาครับมันจะเป็นแบบว่าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ที่เป็นรูปตัวการ์ตูนพวกเรายังไม่เคยทำแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคิดว่าน่าจะสนุกดีถ้าได้ทำแล้วผมไม่ขอออกตัวแล้วกันว่าอยากทำงานกับใครจริงๆผมก็เป็นคนที่แบบว่าอยากทำงานกับทุกคนอยู่แล้วไม่ได้ปิดกั้นอะไร
คิดได้เมื่อกี้เลยครับบูโนมาผมอยากเห็นบูโนมาในแบบว่าคาแรคเตอร์ความดิบๆความแบบไซคีติดๆกลิ่นของเราอะไรอย่างนี้อยากเห็นเขาในคาแรคเตอร์ว่าทำกับเราแล้วมันจะออกมาเป็นเพลงผมชอบเซเรียลแบบว่ามนุษย์นะครับมันจะออกน่ากลัวน่ากลัวหน่อยครับไปคนละที่คนละทางครับแบบว่าจุนจิอิโต้ไงครับผมก็ชอบแบบเดียวกับพีทครับจริงๆแล้วผมก็น่าจะเซเรียลโลกอนาคตคิดเหมือนพีทเลยครับกุ้งเลยเซเรียลน่ากลัวแต่อาจจะไม่ต้องเบอร์แบบว่าขนาดนั้นก็ได้ก่อนหน้านั้นยังก็มีแบบว่าหลายๆค่ายติดต่อมาที่พวกเราเหมือนกันครับพวกเราก็ขอบคุณทุกค่ายที่เล็งเห็นในตัวในแบบว่าความสามารถของพวกเราแล้วก็ให้คุณค่าของพวกเรานะครับแต่ว่าที่พวกเรามาอยู่ที่ Small Room ได้เพราะว่าแบบว่าเราอยากให้แบบว่าความ OG ของวงแบบว่ายังไม่หายไปก็คือตัวตนเดิมนั่นแหละคือแบบไม่ถูกเปลี่ยนเยอะทั้งแบบทั้งภาพแล้วก็ตัวดนตรีครับถ้าถามว่าร่วมงานกับค่ายนี้เป็นไงบ้างนะครับพวกผมก็แฮปปี้ผมชอบที่เขาทีสกับเราเป็นครอบครัวมันก็คือผู้ร่วมงานที่เป็นครอบครัวเวลาเลิกงานเราก็สนุกกันปาร์ตี้แต่ว่าเวลางานก็จริงจังแล้วก็มันมีความแบบความใส่ใจมันก็ชิลนะมันก็ชิลอยู่แล้วแต่ว่าเขาดูใส่ใจกับทุกวงในค่ายอยากให้งานของทุกวงออกมาดีไม่ได้แบบบังคับเราหรือว่าจำกัดแนวทางที่เราจะทำขนาดนั้นอย่างที่โบบอกว่าความออริจินอลของวงอะไรมันก็ยังชัดเจนเพลงนี้เหรอเพลงนี้ง่ายๆเลยครับผมทำเพลงนี้ส่งอาจารย์เพื่อนในวงฟังแล้วเขาก็ชอบก็เลยเอามาทำต่อแต่เป็นปีแล้วมั้งแบบว่าเพลงนี้เคยเล่นกันมาสองสามรอบแต่ว่าแบบเหมือนเล่นรอบแรกแล้วรอบแรกรอบสองรู้สึกว่ามันยังไม่เวิร์คก็เลยกลับมาทำใหม่ก็ปีสองปีมั้งถึงปล่อยประมาณนั้นสำหรับ EP ที่ผ่านมาเราไม่ได้แบบมีไอเดียที่แบบชัดเจนให้เขาไปเลยก็คือแล้วแต่ร่วมกับเลยแต่ว่าสำหรับเพลงในวันเก่าคือเราอยากเอาอิเลเมนต์ความโลกอนาคตมาใส่เพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นภาพใหม่ที่วงจะสร้างขึ้นครับที่ได้มามันก็เป็นอนาคตอยู่นิดนึงแบบมันมีความเรโทรฟิวเจอร์แต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่พวกเรา 100% แต่ว่าเป็น MV ที่ทำหน้าที่ได้ดีของมันแล้วผมว่ามันก็รู้สึกเหมือนกันทุกเพลงนะแบบว่าดูว่ามันจะไปถึงตรงไหนบ้างมันจะไปถึงใครบ้างมันจะไปแบบเฮ้ยจะไปติดชาร์ตไหมจะไปอยู่ตรงไหนของวงการบ้างแค่นั้นเลยของผมน่าจะเป็นเพื่อนนะผมติดเพื่อนตั้งแต่เด็กๆแบบว่าอยู่กับเพื่อนมาตลอดผมเรียนชายล้วนด้วยมันก็เลยแบบว่าสนุกมันอยู่กับเพื่อนมาตั้งแต่แบบม.ปลายอะไรเงี้ยก็ความทรงจำมันเยอะช่วงนั้นสนุกมากจริงๆก็มีหลายเรื่องครับแต่ว่าขอวันนี้ขอยกเรื่องอาม่าให้แล้วกันเพราะว่าเพิ่งฝันเห็นอาม่ามาเมื่อคืนก็อาม่าจากผมไปได้ด้วยดีมากแบบว่าแบบผมไม่ได้บอกลาได้บอกอะไรละแต่ว่าผมก็คิดถึงกับข้าวที่เขาทำผมก็ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่สามารถทำกับข้าวได้อร่อยเท่าอาม่าเลยแล้วก็ตอนเขาจากไปเราไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเรารู้สึกเคลียร์แล้วแต่ว่าเพิ่งมารู้สึกคิดถึงตอนแบบเวลาผ่านไปแบบปีนึงได้แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ของผมเป็นน่าจะบอลลูนที่แม่ซื้อให้ที่งานวัดตอนเด็กๆแบบคือด้วยความเป็นเด็กอ่ะเราเอาเชือกที่ติดกับบอลลูนเนี่ยไปผูกกับดาบเว้ยแล้วมันหลุดอ่ะแล้วบอลลูนที่เราชอบมากๆมันลอยขึ้นไปมองติดอยู่กับพระจันทร์แล้วแบบเฮ้ยแม่งจะลงมาแล้ววะก็คือเป็นภาพจำได้ไงเป็นพ่อแม่ครับเป็นคนติดพ่อแม่จำได้ตอนเด็กพ่อแม่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของจำได้ว่าเราต้องไปลงเกลือเพื่อซื้อเสื้อผ้ามาแล้วก็จะนั่งอยู่ข้างหน้ากับพ่อแม่อยู่ข้างหลังมันก็เลยเป็นภาพจำที่ทำให้เราชอบเดินทางไปข้างนอกตั้งแต่เด็กๆครับแค่ให้เวลาจริงนานไปมันก็อาจจะทำให้ลืมบ้างก็ได้แบบว่าเวลาผมว่าน่าจะช่วยทุกอย่างให้เวลาเยอะๆไม่ว่าตอนนี้จะทำอะไรอยู่ก็เก็บเรื่องราวดีๆในวันเก่าๆมาเป็นพลังงานที่ดีให้เราก้าวต่อไปครับก็สู้ๆครับฝากเพลงในวันเก่านะครับของพวกเราโทฟุกที่ปล่อยกับค่ายสมอลรูมเป็นซิงเกิลแรกนะครับผมก็เราก็ตั้งใจทำกันมากๆในทุกขั้นตอนแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อไปแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เรามอบให้ครับผม